น่าจะรู้นานแล้วสูตรการรักษาฟากระด้วยวิธีธรรมชาติทำง่ายๆได้ด้วยตัวเองกระเฟรเคิลคือจุดสีน้ำตาลเล็กๆสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ว่าอายุจะน้อยหรือมากแค่ไหนก็สามารถเกิดได้หากเราโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานานๆดังนั้นกระจึงสามารถเกิดได้ทั่วทั้งร่างกายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลำคอหรือแขนค่ะสูตรลดรอยกระบนใบหน้าสูตร1สูตรนี้ทำทุกวันรอยกระบนใบหน้าจะดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนผสมน้ำมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะขั้นตอนการทำและวิธีใช้1นำน้ำมะเขือเทศและน้ำมะนาวมาผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดี2ล้างหน้าให้สะอาดและซับหน้าให้แห้ง3นำสูตรที่ผสมเตรียมไว้มาทาตรงบริเวณที่เป็นกระทิ้งไว้ประมาณ5นาที4จากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำค่ะน้ำมะนาวเป็นกรดการใช้กับใบหน้าควรทดลองทำเพียงจุดเล็กๆก่อนป้องกันผิวหน้าบางท่านแพ้หากใช้แล้วไม่เกิดอาการแพ้ค่อยทำเพิ่มจุดอื่นๆต่อไปค่ะสูตรลดรอยกระบนใบหน้าสูตร2สูตรนี้ทำทุกวันรอยกระบนใบหน้าจะดูจางลงส่วนผสมเบบี้ออยล์2ช้อนชาน้ำมะนาว2ช้อนชาขั้นตอนการทำและวิธีใช้1นำเบบี้ออยล์และน้ำมะนาวผสมคนให้เข้ากัน2ล้างหน้าให้สะอาดและซับหน้าให้แห้ง3เมื่อได้ส่วนผสมแล้วให้ทาทั่วบริเวณใบหน้าแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาที4หลังจากนั้นให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำค่ะหลังจากรู้วิธีรักษาแล้วเรามารู้ว่ากระมีกี่แบบและมีแบบไหนบ้าง1กระตื้นจุดสีน้ำตาลเล็กๆขนาดไม่เกิน 0.5 เซนติเมตรสามารถขึ้นได้ทั่วใบหน้าถ้าโดนแดดบ่อยๆจะมีสีเข้มขึ้นชัดเจนแต่ถ้าไม่ได้โดนแดดบ่อยสีก็จะจางลงได้เองค่ะ2กระลึกจุดสีน้ำตาลเทาๆเห็นเป็นเงาลึกๆมักพบบริเวณโหนกแก้ม2ข้าง3กระเนื้อตุ่มสีน้ำตาลหรือสีดำสามารถเป็นได้ทั้งก้อนเล็กๆผิวเรียบหรือครุขระอาจดูคล้ายหูดมักพบบริเวณใบหน้าคอหรือลำตัวกระชนิดนี้รักษาด้วยยาไม่หายนอกจากยิงเลเซอร์ค่ะ4กระแดดขึ้นเป็นดวงสีน้ำตาลผิวเรียบส่วนใหญ่พบในคนสูงอายุหรือคนที่ทำงานกลางแจ้งและเป็นกระประเภทเดียวที่สามารถบรรเทาให้จางลงจนมองไม่เห็นได้ค่ะลองทำดูนะคะเพื่อนๆทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.rak-sukap.com/ ข้อมูลจากการทำอาหารและยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/ ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ln0mbs